มี BMW นะผม F32 นะครับผมมาติดตั้งเขาเรียกว่าชุดอัปเกรดนะผมซาวคิดลำโพงของท่านนะผมเริ่มติดตั้งตัวนี้ครับผมออดิสันซาวคิดนั่นเองนะครับก็จะเป็นแนวที่สำหรับคนที่ชอบเสียงธรรมชาติเสียงใสๆเสียงนักร้องเสียงที่ฟังสบายนะครับผมไม่ปวดหูนั่นเองนะครับมีเบสด้วยนะครับผมมีนะฮะในซับวูฟเฟอร์ที่เราเปลี่ยนไปมีแต่ไม่ได้หนักขนาดที่เป็นแบบตื้อขนาดนั้นโอเคนะครับบอกเลยครับวันนี้เป็น BMW นะครับซีรีส์4 F32 ของเรานั่นเองก็คือนะครับมาอัปเกรดกับลำโพงกับทางเราเรียบร้อยเป็นเลือกเป็นยี่ห้อของออดิสันเขาเรียกว่าเลือกเป็นแบบฟูลเซ็ตเลยครับยังไม่พอนะครับวันนี้นี่มาเลือกเพิ่มเติมแอมเข้าไปอีกนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มกำลังเขาเรียกว่ากำลังเสียงให้มันดีขึ้นไปอีกนั่นเองก็คือสามารถปรับเสียงให้มันได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็น DSTM นะครับก็คือเป็นรุ่น APF8.9 บิตนะครับก็คือให้กำลังไฟถึง85วัตต์คูณ8 channel นั่นเองแล้วก็ข้อดีของเขานะครับคือแบรนด์ของจากประเทศอิตาลีแล้วก็วิธีการติดตั้งของเขานะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นเป็นแบบปลั๊กแอนด์เพย์ทั้งหมดก็คือปลอดภัยต่อรถของคุณระบบไฟของคุณ 100% นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการติดตั้งกันดีกว่าครับผมไปกันโอเคนะครับก็มาดูกับเกี่ยวกับการติดตั้งของเรานะครับก็จะอยู่ในบริเวณด้านท้ายนะที่เราเปลี่ยนแอมป์อันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวเดิมก็จะมาให้ดูว่าเป็นปลั๊กแอนด์เพย์ยังไงครับเราถอดจากปลั๊กเดิมนะครับง่ายๆเรียบร้อยนะครับตัวแอมป์เดิมเราเอาไปเก็บนะครับผมส่วนนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นตัวแอมป์ใหม่ของเรานะครับเราก็เสียบไปเลยโอเคนะครับม็อบล็อกปั๊บเรียบร้อยส่วนตัวแอมป์นะครับตัวนี้เราก็จะมีตัวเอาท์อินพุตนะครับตัวกับเอาท์พุตง่ายๆแค่นี้นะครับส่วน2เส้นนี้นะครับก็จะเอาไปเชื่อมต่อกับตัวเทอร์มินอลตรงนี้นะครับ2ตัวเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลั๊กแอนด์เพย์ง่ายมากๆไม่มีการตัดต่อสายไฟอะไรเลยครับสุดยอดก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับกับ BMW F32 นะครับก็คือคันนี้เขาได้ติดลำโพงของออดิสันไปนะครับมีฟอนต์มีเซนเตอร์แล้วก็มีซับนะครับต่อมาก็ได้เติมของเป็น DSTM ของออดิสันครับ8 channel made in Italy นะครับก็ได้รับการจูนแบบเทพๆจากทีมออโตบานไปนะครับได้เสียงที่เพราะขึ้นนะครับลำโพงเทพๆก็ใส่แอมเทพๆเข้าไปนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้แอมหรือลำโพงของออดิสันนะครับก็ติดต่อมาได้เลยที่ LINE @autobahn นะครับแล้วก็ขอฝากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็มี Facebook IG TikTok YouTube นะครับช่อง Autobahn เว้นวรรค Thailand ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ